บนโลกที่กว้างใหญ่มีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันไปสิ่งมีชีวิตที่ดิฉันจะนำเสนอวันนี้เป็นสัตว์ที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากค่ะเรามาติดตามสัตว์ที่น่าสนใจต่อไปนี้กันดีกว่าค่ะทุกคนคิดว่าสัตว์ชนิดไหนที่จะมีความคล้ายกับหมวกของทหารโบราณบ้างคะเรามารู้จักสิ่งมีชีวิตนั้นกันดีกว่าค่ะนั่นก็คือ Helmet Sea Urchin นั่นเองค่ะดูแล้วมีทั้งความเท่และความน่ารักมากเลยใช่ไหมล่ะคะเราไปรู้จักกับเจ้าตัวนี้ในชื่อสามัญกับภาษาต่างๆกันดีกว่าค่ะภาษาแรกนะคะภาษาอังกฤษค่ะมีชื่อว่า Helmet Sea Urchin โดยคำว่า Helmet นะคะมาจากคำว่า Him ในภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าแผ่นเกราะปกป้องศีรษะนั่นก็คือหมวกเหล็กนั่นเองค่ะคำว่า Sea Urchin นะคะแปลว่าเม่นทะเลค่ะต่อมาในภาษาไทยเราจะเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเม่นทะเลหมวกเหล็กซึ่งในการเรียกชื่อสัตว์ของคนไทยส่วนใหญ่เกิดจากเมื่อเราเห็นสัตว์ชนิดไหนคล้ายกับสัตว์ที่เราเคยเห็นมาก่อนก็จะนำมาใช้เรียกสัตว์เหล่านั้นค่ะผนวกกับสัตว์ชนิดนั้นนะคะอาศัยอยู่ที่ใดเราก็สามารถนำเป็นชื่อเรียกได้ค่ะซึ่งสัตว์ชนิดนี้นะคะมีลักษณะคล้ายเม่นอาศัยอยู่ในทะเลเราจึงเรียกว่าเม่นทะเลและนอกจากนี้เม่นทะเลชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกับหมวกเหล็กค่ะจึงได้ชื่อว่าเม่นทะเลหมวกเหล็กนั่นเองค่ะภาษาจีนเราจะเรียกชื่อสัตว์ชนิดนี้ว่าคุยเหล่าไห่แตนอีกครั้งนะคะคุยเหล่าไห่แตนประกอบขึ้นมาจากคำว่าคุยแปลว่าภาชนะที่คล้ายอ่างทำด้วยเครื่องเคลือบหรือแปลว่าหมวกเหล็กประกอบขึ้นมาจากสองคำดังนี้ค่ะคำว่าเม่าแปลว่าหมวกหรือของที่มีลักษณะคล้ายกับหมวกที่สวมหัวค่ะประกอบขึ้นมาจากสามคำดังนี้คือผ้าพูดและคำว่าตาไห่ตานแปลว่าเม่นทะเลจึงแปลรวมกันได้ว่าเม่นทะเลหมวกเหล็กค่ะในภาษาเกาหลีเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าชูยักเทอซงเยอีกครั้งนะคะชูยักเทอซงเยประกอบขึ้นจากสองคำคือคำว่าเจอยักด้นแปลว่าหินกรวดเซงเกแปลว่าเม่นทะเลค่ะต่อมาค่ะในภาษาญี่ปุ่นเรียกสัตว์ชนิดนี้ว่าเอเลเมนต์อาจิอีกครั้งนะคะเอเลเมนต์อาจิเป็นคำทับศัพท์ค่ะซึ่งมาจากสองคำก็คือเฮลเมโตเป็นคำทับศัพท์มาจาก helmet แปลว่าหมวกเหล็กและคำว่า urchin เป็นคำทับศัพท์เช่นเดียวกันค่ะมาจากคำว่า urchin แปลว่าเม่นทะเลนั่นเองค่ะจึงแปลรวมได้ว่าเม่นทะเลหมวกเหล็กนั่นเองค่ะทางด้าน taxonomy นะคะสัตว์ชนิดนี้อยู่ใน kingdom animalia มาจากภาษาละติน animalis แปลว่าการมีลมหายใจไฟลัม Echinodermata มาจากภาษากรีก Echinos แปลว่าหนามและ Derma แปลว่าผิวหนัง Class Echinodia มาจากภาษากรีก Echinos แปลว่าหนาม Eidos แปลว่ารูปแบบ Order Camerodonta มาจากภาษาละตินค่ะ Camero แปลว่าหลังคาและมาจากภาษากรีก Odon ซึ่งแปลว่าฟันค่ะฟันที่มีลักษณะรูปแบบเป็นหลังคาก็คือโครงสร้างนี้ค่ะ Family Echinomytidae มาจากภาษากรีก Echinos แปลว่าหนาม Genus Colobocentrotus มาจากภาษากรีก Colobos แปลว่าพิการและ Cento แปลว่าเขา Species Colobocentrotus atatus มาจากภาษาละติน atatus แปลว่าสีดำค่ะเรามารู้จักกับ Helmet Sea Urchin กันดีกว่าค่ะทุกคนคิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้จะอาศัยอยู่ตามแฮบิทัตแบบใดคะพวกนี้นะคะจะอยู่บริเวณชายฝั่งน้ำขึ้นน้ำลงจนชาวฮาวายนะคะได้มีชื่อให้เจ้าพวกนี้ว่าคาปาลิมาจากคำว่า Cliff and Clinking ชื่อนี้นะคะจึงมีความหมายว่าเป็นสัตว์ที่ติดกับหน้าผาได้อย่างสมบูรณ์ค่ะว้าวมันช่างเท่อะไรเช่นนี้นะคะต่อไปทางด้านการกระจายตัวค่ะ
สัตว์ชนิดนี้นะคะมีการกระจายตัวอยู่บริเวณอินโดแปซิฟิกค่ะจากภาพนะคะคือบริเวณสีน้ำเงินเข้มค่ะได้แก่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศอินโดนีเซียและประเทศแอฟริกาใต้ค่ะสถานะของสัตว์ชนิดนี้นะคะเป็นสัตว์พื้นเมืองของรัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่พบว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเลสต์ลิสต์ของ IUCN ค่ะข้อมูลทางด้านสันฐานวิทยานะคะสัตว์ชนิดนี้มีลักษณะรูปร่างคล้ายโดมเมื่อโตเต็มวัยจะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ7เซนติเมตรค่ะมีแผ่นรูปร่างหลายๆเหลี่ยมปกคลุมซึ่งนั่นก็คือหนามที่ถูกลดรูปมาเป็นแผ่นนั่นเองค่ะเอ็กไคโนเดิร์มส่วนใหญ่มีสมมาตรรัศมีการดูด้านหน้าด้านท้ายจึงทำได้ยากการกำหนดด้านจึงใช้เป็นด้านปากและด้านตรงข้ามปากค่ะจากภาพนี่คือด้านออรัลไซด์นะคะเราก็จะพบทิวฟีดเบสัลสปายและเมาส์ก็คือปากนั่นเองค่ะโครงสร้างของปากนี้นะคะมีความพิเศษมากเลยค่ะได้เรียกว่า Aristotle Lantern ค่ะเป็นโครงสร้างภายในอุ้งปากคล้ายโคมไฟค่ะท่าน Aristotle นะคะได้เป็นบุคคลแรกที่มีการกล่าวถึงค่ะซึ่งประกอบด้วยแผ่นหินปูนขนาดใหญ่5แผ่นค่ะลักษณะโครงสร้างนี้นะคะคล้ายกับตะเกียงของ Aristotle ค่ะเห็นไหมล่ะคะเหมือนตะเกียงของ Aristotle เลยและนอกจากนี้ชื่อออเดอร์นะคะคามาโรดันต้าก็แปลมาจากตรงนี้นี่เองค่ะด้านแอปออรัลไซด์ด้านตรงข้ามปากนั่นเองค่ะเราจะพบเอนัสและหนามซึ่งหนามของแม่นทะเลหมวกเหล็กนี้นะคะจะมี2รูปแบบค่ะ1มีลักษณะเป็นแผ่นขนาดเล็กหลายๆเหลี่ยมเรียกว่าแอปออรัลสปายและหนามบริเวณขอบๆนะคะจะเรียกว่าเบซัลสปายค่ะซึ่งเบซัลสปายนี้นะคะจะมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดค่ะมันจะช่วยเคลื่อนไหวและค้ำยันแม่นทะเลนั่นเองถ้าหากเรานำหนามพวกนี้ออกนะคะเราจะพบโครงสร้างที่เรียกว่าเทสนั่นเองค่ะองค์ประกอบของเทสและสปายจะเป็นสารพวกแคลเซียมคาร์บอเนตค่ะเทสนะคะเป็นโครงร่างแข็งไม่ยืดหยุ่นประกอบจากชิ้นส่วนของหินปูนเล็กๆที่เรียกว่าออสเคิลเรียงต่อกันแน่นนั่นเองค่ะซึ่งในสัตว์กลุ่มนี้จะมีลักษณะเด่นคือจะมีแถบของออสเคิลคู่ที่มีรูอยู่ที่ขอบแถบที่มีรูจากภาพจะเห็นเป็นขอบสีม่วงอ่อนค่ะซึ่งบริเวณแถบที่มีขอบเป็นออสเคิลคู่ที่มีรูนะคะจะเรียกว่าแอมบูราคัลโซนมีทั้งหมด5โซนค่ะถัดจากแอมบูราคัลโซนนะคะก็จะเป็นอินเตอร์แอมบูราคัลโซนค่ะออสซิเคิลของแอมบูราคัลมีลักษณะเป็นปุ่มๆเราจะเรียกว่าทูเบอร์เคิลค่ะทูเบอร์เคิลนะคะแปลว่าตุ่มเล็กๆนะคะมีหน้าที่ไว้สำหรับรองรับหนามมาสวมนั่นเองค่ะแล้วทำไมแม่นทะเลชนิดนี้ได้มีการลดรูปของหนามล่ะเพราะการปรับตัวจากสภาพแวดล้อมค่ะฮาบิทัตของแม่นทะเลชนิดนี้นะคะเป็นบริเวณที่มีคลื่นซัดตลอดเวลาจึงมีการลดรูปจากหนามเป็นแผ่นหุ้มเหมือนเกาะเพื่อลดแรงต้านทานจากน้ำและลดการสูญเสียพลังงานในการซ่อมแซมหนามด้วยเช่นกันค่ะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบริเวณผิวของแอปออรัลสปายจะมีลักษณะเป็นอย่างไรจากภาพนะคะสปายมีการต่อกับทูเบอร์เคิลในรูปแบบของข้อต่อนั่นก็คือแบบ Bone and Socket นะคะลักษณะข้อต่อเช่นเดียวกับคนในบริเวณหัวไหล่เลยล่ะค่ะซึ่งจะมีการยึดด้วย Muscle Ring และ Cache Apparatus ซึ่งเป็นพวกเส้นใยคอลลาเจนค่ะนี่คือภาพ SEM ของผิว Aboral Spine นะคะจะเห็นได้ว่ามีความเป็นรูพุนค่ะเรียกว่า porous network ค่ะในแต่ละบริเวณของ App Oral Spy นะคะทำไมถึงมีความหนาแน่นไม่เท่ากันล่ะเพราะส่วนที่ใกล้ tubercle นะคะจะต้องมีความหนาแน่นสูงค่ะเพื่อช่วยค้ำจุนโครงสร้างและยึดติดกับ tubercle ได้อย่างแข็งแรงทิวฟีดมีหน้าที่ในการเคลื่อนที่การยึดเกาะการรวบรวมอาหารและยังเป็นอวัยวะรับความรู้สึกค่ะในการปรับตัวทางสิ่งแวดล้อมของ Helminth sea urchin ชนิดนี้นะคะ
ทิวฟีนะคะได้มีความแข็งแรงมากค่ะสามารถยึดเกาะกับโขดหินบริเวณชายฝั่งได้ดีเราไปดูลักษณะการเคลื่อนไหวทิวฟินเฮลเมตซีเออร์ชินกันดีกว่าค่ะเมื่อเรานำทิวฟีดมาลองเซ็กชันจะมีการแบ่งชั้นเนื้อเยื่อเป็นไมโอมีโซทิเลียมเป็นชั้นที่ล้อมรอบวอสเตอร์วัสคูล่าลูเมนชั้นเนื้อเยื่อเกี่ยวพันคือส่วนที่เป็นบริเวณสีเขียวเนอร์พรีซัสมีคิวติเคิลเคลือบผิวนอกสุดและแอดฮีซีฟอีพิเดอร์มิสค่ะซึ่งบริเวณ Adhesive Epidermis นะคะจะมีการหลั่งแกนู Secretory Granule ค่ะเป็นสารคล้ายกาวช่วยให้ยึดหรือเกาะกับพื้นผิวได้ดีค่ะได้มีงานวิจัยเปรียบเทียบแรงต้านทานของทิวฟีเมนทะเลถึง7สายพันธุ์ค่ะแสดงให้เห็นว่า Helmet Sea Urchin Colobrocentotus atatus นะคะมีค่าที่นักซิตี้ที่สูงหรือสูงที่สุดใน7สายพันธุ์นี้นะคะสำหรับสายสัมพันธ์ทางสิ่งมีชีวิตที่ฉันได้เลือก Colobrocentotus mertensenii นะคะเนื่องจากในแต่ละภูมิภาคได้มีความแตกต่างและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นซึ่งเราจะพบเจ้า Colobrocentotus mertensenii ได้จากไต้หวันญี่ปุ่นในภาษาญี่ปุ่นจึงเรียกว่าจินกาซาอุนิจินกาซานะคะมาจากในยุคมุโรมาชิเครื่องแต่งกายของทหารในสมัยนั้นนะคะจะประกอบด้วยหมวกหมวกนี้นะคะเรียกว่าจินกาซาค่ะเป็นหมวกรูปกรวยทำจากหนังหรือเหล็กเคลือบทาสีให้เป็นเงานั่นเองค่ะและคำว่าอุนินะคะก็แปลว่าเมนทะเลค่ะและนี่คือโปสเตอร์ Helmet Sea Urchin สามารถสแกน AR Code และสแกน QR Code เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะAR Code นะคะจะต้องมีการติดตั้งแอปพลิเคชันทางด้านขวามือและกดติดตาม Account ใบเตยสุก่อนได้นะคะเมื่อเราเปิดหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์ขอกล่าวคำว่า